โอ้โหเจ้าของร้านป่ะเนี่ยท้ามาแล้วเดี๋ยวเขาเล่นใหม่เคี้ยวใหญ่ด้วยกรอบแก่ไม่ของคนอื่น50บาทนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วนะร้านประจำของเราเลยบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ได้เยอะด้วยปกติเราสั่งธรรมดานะวันนี้เราสั่งพิเศษไปเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยเดี๋ยวไปแอบดูเป็นกะเพราหมูสับแล้วก็จะเป็นตับไก่เขาผัดแบบแห้งๆเลยอ่ะอร่อยร้านประจำเลยทุกคนอ่ะอันนี้หมูผัดเป็ดแก้วอันนี้แบบธรรมดานี่สั่งแบบธรรมดานะทุกคนแต่ว่าธรรมดาก็เยอะแล้วแต่เราลองสั่งแบบพิเศษมาก็แบบโคตรเยอะเลยเราเรียกที่นี่ว่าเป็นอะไรนะข้าวปิ้งซูเรียกกันเองนะเพราะว่ามันเป็นภูเขาไฟแบบนี้เลยทุกคนมีคุณหอมข้าวอ่ะเนาะลองไม่ต้องใส่น้ำปลาต้องปรุงอะไรน้ำแข็งมาส่งทุกคนแต่ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปชิมก่อนนะเดี๋ยวมาให้ว่าให้กี่ดาวกินไปกินมาเพลินจะหมดแล้วอ่ะเสร็จต้องเปลี่ยนรายการช่องแล้วเปลี่ยนเป็นนัตตี้กินจุแล้วต้องเปลี่ยนคนเนาะแต่ต้องเข้าวงการเขาแล้วนัตตี้กินจุนี่ถ้าไม่ทำคลิปเนี่ยไม่จับเพื่อนเศษนะทุกคนอันนี้ชวนเพื่อนๆเลยนะได้ดูว่ามันแบบเยอะมากขนาดไหนอ่ะก็ราคาไม่แพงเลยเหลือเท่านี้แล้วทุกคนคิดว่าหมดไหมไม่น่าถามเหลือแค่นี้เองเรียงครับเรียงแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยเท่าไหร่เท่าไหร่115อันนี้115นะเพราะว่าอันนี้55อันนี้45แล้วก็มีโค้กขวดหนึ่งทั้งหมดรวมเป็นทั้งหมด
115บาททุกคนอิ่มมากๆเลยบอกเลยว่าอิ่มจนถึงเย็นเลยพวกเราไม่รู้นะอิ่มจริงก็เดี๋ยวนี้นะคะก็ไปทำงานก่อนนะวันนี้แวะมากินก่อนไปทำงานทุกคนบอกเลยว่าอิ่มจุกๆไปเลยทุกคนเป็นร้านประจำนะร้านนี้มีชื่อว่าร้านประจำแต่ไม่ดูชื่อโอเคก็เดี๋ยวจะลงเอาไว้ใต้เมนนะคะว่าร้านไหนที่จัดมาชิมกันได้เลยชาวนครปฐมมากินกันได้นะคะเยอะมากๆจ้าเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปทางช่องนะที่เจนี่ด้วยจ้าไปแล้วบ๊ายบาย